ทีมงานสภาและได้สงขลาครับเราพาไปดูภาพเหตุการณ์เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเนี่ยครับได้เกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนนราชอุทิศหรือว่าเขต8ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากระแสไฟฟ้าตกนะครับทำให้เกิดไฟกระพริบเหมือนกับไฟดิสโก้เลยครับโดยกระพริบพร้อมๆกันนานนับชั่วโมงเลยครับบนเสาไฟฟ้า6ต้นนะครับเรียงรายกันไปครับตามภาพนี่แหละครับไม่ได้ว่าใครหรือว่าโทษใครนะครับแค่เอามาดูกันเฉยๆพอดีขับรถผ่านไปเส้นทางนี้พอดีครับก็เลยถ่ายมาอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเรามาเดนกันหน่อยแล้วกันนะครับ